ูอยู่ค่ะคุณมนรักนะคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวรอจอแป๊บนึงนะคะวันนี้จะทำเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆนะคะคนไทยอย่างเราเนี่ยต้องชอบนะคะเพราะเป็นเมนูชีสนะคะวันนี้ทิ้งทำเป็นกุ๊กแม่น้ำอบชีสค่ะขอบคุณนะคะโหกดไลค์รัวๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะได้ไหมไม่เห็นจอนะคะก็จะยังเริ่มไม่ได้นะคะเมนูนี้มีใครชอบไหมเอ่ยยืมโทรศัพท์ก่อนละกันนะคะคุณมนวรัตน์เมื่อกี้อ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะมี39คน40คนแล้วนะคะแต่ยังไม่อ่านยังดูจอตัวเองไม่ได้นะคะคุณบลูเบอร์รี่คิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชิ้นทำกุ้งแม่น้ำอบชีสนะคะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะดูแบบไลฟ์เลยนะคะคัดไม่ได้นะคะน้ำมันกระเด็นก็ยังไม่ร้องเลยนะคะคุณวัชริยานะคะสวัสดีครับอาจารย์สุดสวยขอบคุณมากมากค่ะคุณหญิงนะคะคุณหญิงเหมียวนะคะกำลังนึกเมนูไม่ออกพอดีเลยค่ะงั้นลองทำเมนูนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นใช้กุ้งแบบกุ้งขาวก็ได้นะคะกุ้งตัวเล็กหรือถ้ามีกุ้งแม่น้ำเหมือนกันก็จัดได้เลยนะคะเราจะทำเป็นไวท์ซอสนะคะสำหรับคล้ายๆกับเวลาที่เราทำสปาเกตตี้ไวท์ซอสนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะนำไวท์ซอสนะคะมาทาที่กุ้งแล้วก็โปะด้วยชีสนะคะแล้วก็ค่อยนำเข้าเตาอบค่ะโอเคมาแล้วนะคะจอถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแล้วกันนะคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมาเตรียมกุ้งกันก่อนนะคะวันนี้ชิงเลือกใช้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานนะคะแล้วก็มาจัดระเบียบกุ้งแม่น้ำของเรานะคะตัดนวดอะไรเงี้ยออกไปบ้างเนาะด้วยกรรไกรนะคะจะได้ไม่มากวนใจเราเวลาที่เรารับประทานนะคะตัดออกไปเลยอาจจะเหลือกล้ามไว้นิดนึงนะคะจากนั้นถ้าหลายๆท่านนะคะจะมาใช้มีดตรงนี้มันอันตรายนะคะเพราะเปลือกกุ้งมีค่อนข้างลื่นเนาะมันแฉลบได้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคะใช้กรรไกรนั่นเองนะคะเห็นไหมจากกล้องนะคะก็จะใช้กรรไกรตัดเข้าไปแบบกำลังไม่ออกคุณหญิงเหมียวบอกว่าเมนูนี้เด็กน่าจะทานได้เด็กทานได้แน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะชอบด้วยเนาะตัดไปจนถึงหัวเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้มีดนะคะแบะกุ้งแม่น้ำออกพวกเส้นดำนะคะก็ออกด้วยนะคะจากนั้นก็ดึงเนื้อนะคะให้ออกมาจากเปลือกเนาะแบบนี้ส่วนหัวนะคะก็เหมือนกันนะคะก็แบกออกมานี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งตัวเห็นชัดเนาะค่ะก็จะเตรียมภาชนะนะคะสำหรับนำเข้าเตาอบได้นะคะมาพักกุ้งของเราเอาไว้กล้ามก็จัดระเบียบเขาหน่อยนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งตัวถ้าใครดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งเนาะเริ่มจากใช้กรรไกรนะคะก็ตัดเลยตรงนี้เป็นแง่งที่คมๆนะคะจะตัดออกก็ได้แต่ว่าชิ
ข้าใจขั้นตอนไหนถามได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้กรรไกรนะคะใช้กรรไกรเนี่ยทั้งตรงกว่านะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยเจนใช่ไหมคะคุณบลูเบอร์รี่คิมอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเส้นดำของกุ้งเอาออกด้วยนะคะจัดระเบียบกล้ามนะคะโอเคเพียงเท่านี้นะคะก็ได้แล้วถ้าผู้ชมทางบ้านจะถึงขั้นตอนนี้นะคะเข้าไปย่างนะคะหรือว่าใช้เตาอบแบบชิมก็ได้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะทำเป็นเมนูอ่านฝรั่งนะคะคือกุ้งแม่น้ำอบชีสนั่นเองถ้างั้นนะคะเราก็พักกุ้งของเราไว้ก่อนเนาะกุ้งตัวเล็กๆหนูเห็นมีเส้นดำที่หลังกับใต้ท้องส่วนมากจะเอาที่หลังออกใต้ท้องคนเอาออกด้วยไหมคะจริงๆเราเอาแค่เฉพาะด้านที่เป็นเส้นดำตรงตัวเขาตรงเนี้ยก็พอนะคะออกสองด้านเลยเดี๋ยวกุ้งก็ขาดพอดีนะคะเพราะจริงๆตรงท้องเขาไม่ได้มีเส้นดำอยู่แล้วนะคะโอเคคุณณรีบอกน่าทานค่ะขอบคุณค่ะเรามาเริ่มทำในส่วนของไวท์ซอสหรือครีมซอสกันเลยนะคะซึ่งวัตถุดิบมองเห็นไหมคะก็จะมีนะคะมีกระเทียมสับนะคะนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นหอมใหญ่สับละเอียดนะคะอันนี้จะเป็นพาสลีย์สับละเอียดนะคะเพิ่มความหอมนะคะก็จะมีวิปครีมนะคะแน่นอนกุ้งแม่น้ำอบชีสนะคะมีชีสค่ะซึ่งวันนี้นะฉันซื้อแบบที่เป็นซองๆมานะคะซึ่งเขาจะมีชีสหลายอย่างผสมอยู่ในนั้นนะคะพยายามเลือกใช้แบบนั้นก็ดีค่ะแล้วก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมีเกลือนะคะสำหรับปรุงรสให้เค็มจริงๆอาหารฝรั่งเนี่ยก็จะมีแค่เน้นที่เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะอันนี้จะเป็นเนยนะคะผงปรุงรสค่ะและถ้าใครติดหวานนิดนึงนะคะก็สามารถใส่น้ำตาลทรายเพิ่มนะคะเท่านี้ค่ะก็พร้อมแล้วสำหรับครีมซอสสีไวท์ซอสนะคะงั้นออกมาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวขออ่านจอไปด้วยนะคะอยากสื่อสารกับผู้ชมทางบ้านนะคะคุณมูจิมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเมนูน่าทานมากเลยค่ะใกล้วันเกิดพอดีอยากทำกุ้งแม่น้ำทานพอดีเลยค่ะคุณชิ้นได้เลยค่ะงั้นดูให้ทันนะคะถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะคิดถึงทุกคนเลยโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะก็เปิดเตาแก๊สใส่เนยลงไปเลยนะคะวันนี้ทำกุ้งแม่น้ำอบชีสค่ะชอบไหมเอ่ยในเมนูนี้ถึงชอบนะคะคุณแต๋มอะตอมใช่ไหมคะติดตามกันมาตลอดเลยขอบคุณนะคะกลิ่นเนยหอมมากนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมนะคะลงไปนิดนึงจะ
ือหนึ่งก็ถือวิปครีมรอเลยนะคะคุณอภิธนะนะคะคุณจอยสวัสดีนะคะพี่ก๊อฟพอถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ดีไฟเลยนะคะเพราะว่าตัวเนยนะคะกับวิปครีมเนี่ยเวลาถ้าตัวความร้อนมากเกินไปมันจะแยกตัวออกจากกันนะคะใส่ลงไปเลยจริงฝรั่งแบบแท้ๆอาจจะไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะน่าจะอยู่ที่ตึ้งใส่ลงไปเลยค่ะมากน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมทางบ้านนะคะเป็นเมนูที่ง่ายนะคะไม่ยากเลยเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโอเคแล้วง่ายไปไหมคะเนี่ยจะลองชิมนิดนึงมือหนักไปหน่อยนะคะเค็มมีกลิ่นกระเทียมนะคะนี่หนึ่งกำลังพอดีเลยนะคะได้แล้วค่ะหยิบแฉ่งเลยนะคะอร่อยนะคะนำกุ้งของเรามาเลยนะคะตรงไหนดีไม่ต้องถอดมาแล้วกันนะคะตอนนี้จอดอยู่ที่กุ้งใช่ไหมคะไม่ต้องตามมานะคะจอดที่กุ้งไว้เลยนะคะข้อดีของการทำอาหารทานเองที่บ้านนะคะก็คือเราโบกทุกอย่างได้เต็มที่นะคะอ
ุงมาที่เขามีชีสหลายๆอย่างนะคะผสมอยู่ในนี้มีทั้งพาเมซานนะคะมีเชดดาร์มีมอสซาเรลล่านะคะซื้อแบบนี้ก็สะดวกดีเนาะพอมีชีสหลายชนิดรวมกันนะคะก็จะให้รสชาติที่หลากหลายขึ้นนะคะน่าจะอร่อยขึ้นนั่นเองแล้วก็ทำความสะอาดจานหน่อยกามก็จัดระเบียบให้ดีนะคะชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะน่าทานขนาดนี้ต้องลองทำดูบ้างแล้วยินดีมากๆเลยค่ะอยากให้นำสูตรไปทำทานที่บ้านนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะคุยกันค่ะคุยกันค่ะอยากมีคนคุยด้วยนะคะระหว่างรอกุ้งได้ที่นะคะนี่เพิ่งนำเข้าเตาอบนะคะมีใครไม่ทานบ้างเปล่าคุณ DW บอกว่าหิวเลยค่ะว่ามาเวลาดีนะคะมาซักเวลา4โมงกว่าแบบนี้นะคะเอ้ย5โมงกว่าแล้วเนาะ5โมงกว่าแบบนี้น่าจะเริ่มหิวกันแล้วนะคะเป็นเมนูที่ไม่ยากเลยนะคะก็นำไปทำทานกันได้แน่นอนค่ะคุณนันทนาบอกว่าต้องทำบ้างแล้วนะคะยินดีค่ะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ส่งรูปมาอวดบ้างนะคะอยากเห็นเนาะอยากเห็นมันไลฟ์แบบนี้ก็สนุกดีนะคะจะได้สื่อสารกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะปกติมาในรูปแบบของภาพนิ่งนะคะคุณโอเฟรนแซวด้วยนะคะบอกต้องออกมาน่าทานแน่เลยครับเนอะๆคุณยิ่งชอบพูดเนอะๆบางทีไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะที่ต้องมีซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะแบบคำพูดมันเป็นธรรมชาตินะคะตอนนี้ชีสละลายแล้วค่ะรอให้เกรียมสวยก็เป็นอันใช้ได้นะคะก่อนทำอาหารเป็นคล้ายๆหลายๆคนจะคิดว่าเมนูแบบนี้น่าจะทำยากแต่จริงๆก็ง่ายมากๆนะคะแค่อาจจะไม่คุ้นเคยเท่า
ี้นะคะหรือครีมซอสที่เราทำเนี่ยถ้าเราใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกเคล้ามันก็คือสปาเกตตี้ครีมซอสแล้วนะคะตัวเดียวกันเลยนะคะคุณชรินบอกว่าหิวเลยครับขอบคุณค่ะมีคนนะคะอินบ็อกซ์มาด้วยว่าอยากให้ทำเมนูมัสมั่นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์ทำให้ดูนะคะไม่รู้ว่ามีคนชอบหรือเปล่าเมนูนี้แล้วก็คืนนี้นะคะ15:10 นะคะเจอชิงก้าในรายการเชฟชนเชฟนะคะช่องไทย PBS ค่ะกดเลข3นะคะก็จะเจอชิงนะคะทำเมนูวันนี้ก็คือเป็นโจทย์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแต่ผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือคุณผู้ชายก็ดูได้เหมือนกันนะคะเป็นรายการที่มีสาระนะคะนอกจากอร่อยแล้วก็ยังให้ความรู้และหลักโภชนาการด้วยนะคะ15:10 นะคะเจอกันนะคะอะไรเอ่ยมันไม่มีหน้าจอโอ้มีคุณมีหลังบ้านมาหาบอกว่าอยากทำมักกะโรนีทานนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจดไว้ในลิสต์นะคะเดี๋ยวหาเวลาทำให้ดูนะจ๊ะได้มากค่ะประมาณ1 นาทีนะคะช่วยกันจับเวลาด้วยถ้าถึงแล้วบอกไหมคะมีมัสมั่นนะคะรออยู่ในลิสต์แล้วก็มีมักกะโรนีด้วยนะคะรับทราบค่ะเดี๋ยวหาเวลาไลฟ์ทำให้ดูนะคะชีสเป็นของยี่ห้ออะไรจริงๆชีสไม่ได้ติดกับยี่ห้อเท่าไหร่ค่ะก็พยายามซื้อที่มีชีสหลายอย่างรวมอยู่ในถุงเดียวกันแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะคะนั่นคือวิธีการเลือกซื้อของชีสนะคะผลงานใกล้ๆกันนะคะน่าทานไหมเนี่ยนะคะได้ระดับความสุกนะคะความเกรียมนะคะกำลังดีเลยทีเดียวก็จะโรยพาสลีย์นะคะไปรอบๆนะคะไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็มีการแต่งจานนะคะด้วยใบโหระพาแล้วกันนะคะหรือใครจะมีพาสลีย์ก็ใช้พาสลีย์ก็ได้นะคะขอวางไว้ตรงนี้แล้วกัน1 อันตรงนี้1 อันเยอะไปไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะเมนูที่หลายๆคนนึกว่ายุ่งยากแล้วก็ทำยากนะคะชิงก็มาไลฟ์ทำให้ดูแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะว่าทำได้ง่ายมากเลยนะคะกับเมนูกุ้งแม่น้ำอบชีสเยิ้มๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆ นะคะคนไหนไม่ทันเนาะก็สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะหรือว่า
ถ้าไม่เข้าใจในขั้นตอนไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามชิงได้เลยค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะชิงก็เปิดเพจนี้นะคะเพื่อต้องการให้ผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถนำสูตรของชิงนะคะไปทำทานได้จริงๆนะคะแล้วก็อร่อยที่บ้านแบบประหยัดไม่ต้องออกไปทานข้างนอกให้มันแพงๆนะคะคะแนนออกมาสวยงามแบบนี้นะคะแล้วคืนนี้นะคะขอย้ำอีกทีนึงนะคะ3:10 PMนะคะเจอกับชิมได้ในรายการเชฟชอนเชฟนะคะช่องไทย PBS ค่ะตอน3:10 PMนะคะกดเลข3รอเลยนะคะไปช่วยกันรุ้นนะคะว่าเชฟชิงนะคะจะสามารถเอาชนะเชฟผู้ชายอีก2ท่านได้หรือเปล่านะคะแล้วชิงก็จะพยายามหาเวลานะคะมาไลฟ์ทำอาหารด้วยกันไปแบบนี้นะคะบ่อยๆหวังว่าทุกท่านนะคะจะชอบนะคะก็ขอดูทีนี้ใครเขียนอะไรมาหรือเปล่าก่อนจะลาจากกันไปนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ18:00 PM แล้วเนาะงั้นก็ไม่รบกวนทุกท่านแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะคะอยากให้ทำเมนูอะไรก็เขียนอินบ็อกซ์เข้ามาได้เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ